รักวนีสุดเศร้าสูญเสียคุณยายที่รักเจ้าสมุทรลูกชายคนเล็กเจปิ่นเปิดตัวควงสาวฝรั่งซานตาอินทวันร่วมเซอร์ไพรส์วันเกิดเต่นชิตพลในจีนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Good Morning Insight นะคะวันนี้กลับมาใช้สตูชั่วคราวใช่เดี๋ยวกลับบ้านใหม่นะคะพอดีเน็ตที่บ้านเสียเลยขอมาใช้สตูหน่อยนะคะวันนี้เช้านี้นะคะอัปเดตข่าวกันเช่นเคยนะคะแล้วก็อย่าลืมด้วยค่ะกดติดตามช่องทางต่างๆของพวกเราด้วยค่ะเริ่มต้นจากข่าวเศร้าของน้องเบสรักวันนี้นะคะที่ต้องสูญเสียคุณยายที่เป็นที่รักค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของนักแสดงสาวเบสรักวนีคำสิงที่ต้องสูญเสียคุณยายผู้เป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับซึ่งสาวเบสก็ได้โพสต์อะไรต่อการจากไปของคุณยายโดยล่าสุดเบสก็โพสต์ภาพตัวเองที่ถ่ายคู่กับคุณยายลงใน Instagram พร้อมกับข้อความว่าวันที่7มีนาคม2565เวลา 3:14 นเป็นวันที่เราจะไม่ได้เจอกันแล้วไม่ได้คุยกันแล้วไม่ได้หัวเราะด้วยกันไม่ได้ถ่ายคลิปด้วยกันไม่ได้กินข้าวยายแล้วยายคือคนที่เลี้ยงเบสมาจริงๆตอนเด็กๆพ่อแม่ก็ทำงานเช้าเลิกงานดึกเบสอยู่กับยายตลอดยายปลุกเบสไปโรงเรียนซื้อปลาต้องโกชงโกโก้ร้อนให้กินทุกเช้าเลิกเรียนยายก็สอนการบ้านเบสยายบอกว่ายายจบแค่ป.4 สอนไม่ได้หรอกแต่ยายรู้ไหมที่เบสมีความรู้มาถึงทุกวันนี้เพราะยายเลยเสียดายที่ยายไม่ได้อยู่ดูเบสรับปริญญาแต่อย่างน้อยยายก็เห็นและรับรู้ว่าเบสเรียนจบปริญญาตรีแล้วขอบคุณยายที่ดูแลและสอนเบสมานะดีใจมากๆที่ความสามารถเบสความรู้เบสมีถึงวันนี้เพราะยายยายอยู่บนสวรรค์แล้วหลับให้สบายนะไม่ต้องห่วงเบสหรือลูกหลานยายคนไหนเลยเบสจะดูแลทุกคนเองรักและคิดถึงยายเสมอและตลอดไปนะขอให้ทุกๆชาติเบสได้เป็นหลานยายอีกนะรักยายมากๆท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาแสดงความอาลัยและส่งกำลังใจให้เบสและครอบครัวกันอย่างล้นหลามซึ้งมากเลยนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะค่ะพูดถึงเรื่องของรัสเซียและยูเครนตอนนี้ก็คงยังมีเหตุการณ์ที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณก๊อฟพิชยะก็ออกมาพูดถึงเรื่องของแฟนสาวตัวเองเพราะก็เป็นชาวรัสเซียเหมือนกันและมีความจำเป็นจะต้องกลับไปทำธุระที่นั่นก็เลยน่าเป็นห่วงมากๆไปติดตามกันค่ะสถานการณ์ยังคงตึงเครียดสำหรับเรื่องราวระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ตอนนี้หลายๆคนคอยติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดรวมทั้งนักร้องนักแสดงหนุ่มก๊อฟพิชยะที่ยอมรับว่าค่อนข้างกังวลเนื่องจากสาวแอนนี่แฟนสาวชาวรัสเซียมีแพลนจะต้องกลับรัสเซียเพื่อทำเรื่องเรียนค่ะโดยคุณก๊อฟได้เปิดใจหลังจากพูดคุยถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดอย่าง We Don't Stop พูดถึงสถานการณ์นะคะบอกว่าล่าสุดแอนนี่เขาดูข่าวเขาก็เพิ่งรู้ว่ามันหนักมากเลยแล้วพอดีว่าเขาต้องกลับไปทำเรื่องเรียนด้วยกอล์ฟเองก็ห่วงเขาเหมือนกันเขาต้องกลับไปทำเรื่องวิทยานิพนธ์ที่โน่นช่วงต้นมีนาก็แอบกังวลอยู่ว่าอย่างไรตอนแรกผมว่าจะตามไปด้วยแต่ก็กำลังคุยกันอยู่ว่าจะอย่างไรดีแอนนี่เองก็กังวลเหมือนกันแต่เขาก็มีความจำเป็นจะต้องไปทำเรื่องเรียนให้จบค่ะพูดถึงเขาน่าจะมีนโยบายอะไรที่ช่วยเหลือสักหน่อยอะน่ากลัวมากเลยนะเนาะมันรอไปก่อนได้ไหมอย่างเงี้ยทางออนไลน์ได้ไหมหรืออะไรแบบเนี้ยมาต่อกันที่เขาเรียกว่าอะไรดีล่ะภาพจากต่างประเทศแล้วใช่หรือเปล่าที่ทำให้คนไทยอกหักโดยเฉพาะสาวน้อยทั้งหลายนะคะใช่หรือเปล่าไม่รู้สังเกตจากมือที่ควงเอวอยู่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเปิดตัวได้หรือเปล่าค่ะกับน้องเจ้าสมุทรแล้วก็สาวฝรั่งค่ะเราเป็นหนุ่มกันหมดแล้วนะคะลูกชายทั้ง3ของเจเจตรินกับปิ่นเกตมณีทั้งเจ้านายเจ้าขุนและน้องคนเล็กอย่างเจ้าสมุทรเธอแป๊บเดียวนี่อายุ17ปีเป็นหนุ่มหล่อไล่เลี่ยกับพี่ชายแล้ว
แถมล่าสุดเจ้าสมุทรยังเปิดตัวภาพคู่กับสาวฝรั่งโพสต์ลงอินสตาแกรมเป็นช็อตภาพที่กำลังโอบเอวสาวเบาๆพร้อมกับแคปชั่นว่า I hate heels ใครว่าจะเป็นการเปิดตัวแฟนหรือเปล่าเนี่ยที่สำคัญบ้านนี้พ่อแม่ไม่ว่าถ้าลูกจะมีความรักก็ให้อิสระเต็มที่จากโพสต์นี้ของน้องเจ้าสมุทรทั้งพ่อและพี่ชายต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันด้วยที่บ้านนั้นนี่ดูยินดีแต่สาวๆนี่บอกว่าอกหักกันเป็นแถวค่ะ น่ารักมากๆสาวไทยไม่เป็นไรสู้ต่อไปฝึกพูดภาษาอังกฤษรอแล้วละกันพูดถึง #GotSevenStillAlive นะคะล่าสุดก็กลับมาครองเทรนด์ Twitter ค่ะหลังจากมาร์คตัวเนี่ยได้มีการคัมแบ็คไปที่เกาหลีใต้ค่ะทำเอาแฮชแท็กเกี่ยวกับบอยแบนด์วง GOT7 และเกี่ยวกับมาร์คต้วนแรปเปอร์เชื้อสายจีนของวงฮอตครองเทรนด์ Twitter ทั้งไทยและต่างแดนอย่างร้อนแรงกันเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่ล่าสุดปรากฏภาพของมาร์คต้วนลัดฟ้าปรากฏตัวที่สนามบินนานาชาติอินชอนในเกาหลีใต้เมื่อช่วงสายของวันเสาร์ที่5มีนาคมที่ผ่านมาโดยนี่ถือว่าเป็นการคัมแบ็กสู่แดนกิมจินับตั้งแต่เขาลัดฟ้ากลับสหรัฐอเมริกาเมื่อต้นปีที่แล้วถัดจากที่วงGOT7ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับสังกัดปลุกปั้นกันยกวงอย่างที่เราได้ทราบกันโดยจากภาพที่สนามบินจะเห็นว่ามาร์คต้วนนั้นมาพร้อมกับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่จำนวนหลายใบซึ่งไม่ว่าจะเพราะเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจที่งาน Paris Fashion Week ประเทศฝรั่งเศสที่เขาแต่งองค์ทรงเครื่องปรากฏตัวแบบหล่อจัดเต็มกับหลายแบรนด์หรูหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆงานนี้แฟนคลับผู้สนับสนุนมองกันไปไกลแล้วว่าอุตสาหกรรมแบ็คเกาหลีทั้งทีน่าจะมีความเป็นไปได้สูงที่หนุ่มๆก็อต7นั้นจะกลับมารียูเนียนแล้วก็รวมตัวมีโปรเจกต์รวมวงออกมาเซอร์ไพรส์แฟนๆนี่ก็เลยเป็นที่มานะคะให้แฮชแท็กว่าก็อต7 forever ซึ่งหมายถึงว่าก็อต7ตลอดไปและแฮชแท็กก็อต7 still alive หรือว่าก็อต7ยังมีชีวิตอยู่รวมทั้งแฮชแท็กชื่อว่ามาร์คต้วนเองรวมไปถึงแฮชแท็กมาร์คต้วน in South Korea หรือมาร์คต้วนอยู่ที่เกาหลีใต้ฮอตกระหึ่มเทรนด์โลกอย่างร้อนแรงและพร้อมกันนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าแฟนๆจะพากันติดแฮชแท็กเรียกหาแจ็คสันหวังอีกหนึ่งสมาชิกเชื้อสายจีนของ GOT7 ซึ่งดูจะเป็นคนเดียวในวงที่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่เกาหลีใต้กันยกใหญ่ทีเดียวค่ะก็ต้องรอลุ้นแหละถ้าเขากลับมาครบวงเนี่ยแฟนๆก็อาจจะลุ้นว่าจะมีโปรเจกต์อะไรไหมหรือแค่เขาแค่กลับบ้านเฉยๆก็อาจจะต้องแบบอย่างน้อยก็รวมตัวกันนิดนึงไม่ต้องเป็นทางการก็ได้นะเหมือนข่าวที่แบบว่าวิดีโอคอลกันทั้งหมดน่ะนั่นน่ารักดีนะคะมากันอีกแก๊งนึงค่ะ Into One นะคะคราวนี้เป็นความน่ารักนะคะของซันตะนะคะที่มาร่วมเซอร์ไพรส์วันเกิดให้น้องเต็นชิตพลที่ประเทศจีนค่ะพูดถึงวง Into One บอยแบนด์มาแรงจัดแห่งวงการบันเทิงจีนนั้นอย่างที่รายงานกันไปว่าวงนี้มี2เมมเบอร์มากความสามารถชาวไทยรวมอยู่ด้วยก็คือแพทริกณัฐวัฒน์นะคะแล้วก็นายกรชิตค่ะแต่วันนี้เนี่ยจะขอพามาทำความรู้จักกับนุ่มซานตะหรือว่าซานตะอูโนะสมาชิกชาวญี่ปุ่นของวงนี้ที่ล่าสุดก็เพิ่งมีภาพร่วมฉลองวันเกิดล่วงหน้าแบบสุดคิ้วให้กับเต็นชิตพลสมาชิกชาวไทยแห่งเววีระหว่างการถ่ายทำการแข่งเต้น Great Dance Show ด้วยกันในจีนโดยภาพเนี่ยเป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์หรือว่าก่อนหน้าวันเกิดของหนุ่มเต้น3วันทางซันตะเนี่ยรับหน้าที่เข็นลูกท้อมาอวยพรหนุ่มเต้นนะคะท่ามกลางเสียงร้องเพลง Happy Birthday ของทีมงานแล้วก็แฟนๆในห้องส่งทำเอาแฟนๆเห็นภาพนี้แล้วก็ปลื้มปลิ่มกันแทบไม่ไหวค่ะแห่แชร์ทั้งภาพคลิปพร้อมติดแฮชแท็กถึง2หนุ่มกันอย่างร้อนแรงสำหรับซันตะอูโนะวัย23ปีก่อนหน้าจะมาลงแข่งขันในรายการ Produce Camp หรือว่าชูอัง2021เขาคว้าอันดับ2แล้วก็ได้เดบิวต์กับ Into One ไปเมื่อปีที่แล้วก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นสมาชิกบอยแบนด์วง Warps Up ในญี่ปุ่นมาก่อนรวมทั้งเคยคว้าแชมป์โลก Street Dance มาหลายครั้งเคยเป็นแบ็กอัพแดนเซอร์ให้กับแทมินไอดอล K-POP จากวงชายนี่ในมิวสิกวิดีโอเพลง Famous และระหว่างที่แทมินเดินสายทัวร์ญี่ปุ่นครั้งแรกด้วยขอบคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ